จากนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและนโยบายในเรื่องการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์กระทรวงมหาดไทยได้นำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติโดยมีแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางให้ทุกจังหวัดได้ขับเคลื่อนงานไปในแนวทางเดียวกันโดยมีแนวทางการดำเนินงานอยู่2ประการคือประการแรกการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างจิตสำนึกความเป็นชาติประการที่2การสร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการขับเคลื่อนตามแผนงานดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สำคัญหลายประการด้วยกันได้แก่โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริบวงประชาเป็นสุขโดยให้ทุกจังหวัดพิจารณานำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริมาจัดทำกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่จังหวัดละ1โครงการโดยใช้งบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยจัดสรรให้ร่วมกับงบประมาณต่างๆในพื้นที่โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองโดยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเยาวชนกับกลุ่มผู้นำในพื้นที่เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริสร้างการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองในพื้นที่โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริหรือโครงการปิดทองหลังพระตามแนวทางพระราชดำริโดยขยายพื้นที่ดำเนินการไปในพื้นที่ที่ตั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน35แห่งการจัดประกวดเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้หัวข้อพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่อปวงประสบนิกรบ้านฉันเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าและรับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ต่อประสบนิกรในจังหวัดของตนเองและการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจในสถานศึกษาอย่างน้อยอำเภอละ1แห่งเพื่อให้เป็นสถานที่ที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติและได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจนั้นกระทรวงมหาดไทยได้มอบให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ที่ได้มีการจัดตั้งและมีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่นของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินงานสำหรับศูนย์เรียนรู้อื่นๆณโอกาสนี้กระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูสถานศึกษาจาก76จังหวัดในพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจประจำปี2555